สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วตามคำเรียกร้องนะครับกับสัมมนาเชิงปฏิบัติการพร้อมเดินทางไปดูงานณประเทศจีนนะครับกับภารกิจครั้งนี้กลับมาอีกแล้วครับสำหรับนักธุรกิจที่สนใจโอกาสในการทำการค้าในประเทศจีนครับภายในสัมมนาครั้งนี้ท่านจะได้พบเจอได้เรียนรู้อะไรบ้างอยากรู้ใช่ไหมครับวันแรกครับผมจะสอนให้ท่านได้รู้จักเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ว่าสินค้าตัวไหนสินค้าอะไรที่น่าจะเอาเข้ามาทำตลาดบนแพลตฟอร์มออนไลน์ในประเทศไทยนอกจากนั้นเมื่อเรารู้วิธีการหาสินค้าที่ขายดีขายเยี่ยมแล้วเราจะต้องเรียนรู้วิธีการสร้างช่องทางการขายผ่านโซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับและวันแรกก็จะคลาคลั่งแล้วก็อัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ที่จะทำให้ท่านเป็นเศรษฐีการค้าสินค้าจากเมืองจีนนำเข้ามาแล้วขายอย่างไรหลังจากนั้นครับวันถัดไปเราจะพาท่านเดินทางสู่มหานครเซินเจิ้นเป็นมหานครการค้าส่งสินค้าไอทีที่ใหญ่ที่สุดในโลกผมจะพาท่านไปเวิร์กช็อปครับตัวต่อตัวกันเลยครับไปเลือกสินค้าไปคัดสินค้ากันไปดูว่าสินค้าตัวไหนน่าขายเมืองไทยขายเท่าไหร่เมืองจีนต้นทุนเท่าไหร่วิเคราะห์กันให้เห็นเบ็ดเสร็จแล้วหาจุดคุ้มทุนว่าน่านำสินค้านี้มาขายหรือไม่หลังจากนั้นช่วงบ่ายผมจะพาท่านไปดูโลจิสติกครับเมื่อเราซื้อแล้วเราจะโลจิสติกขนส่งมายังประเทศไทยอย่างไรพาไปแบบแชร์กันแบบหมดเปลือกให้ท่านเห็นทุกขั้นตอนเลยทีเดียวนอกจากนั้นครับเราจะพาท่านในวันถัดไปนะครับไปชมแหล่งค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ที่ได้รับสมญานามว่าแหล่งค้าส่งเฟอร์นิเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเข้าใจใช่ไหมครับคำว่าใหญ่ที่สุดในโลกสำหรับประเทศจีนนั้นใหญ่จริงๆผมอยากจะนิยามความใหญ่อย่างนี้ครับท่านรู้จักเมืองทองธานีใช่ไหมครับแบบเมืองทองอย่างนั้นแหละครับ20เมืองทองติดกันมันท่านต้องไปดูไปเห็นกับตานะครับว่าโอกาสที่มันยิ่งใหญ่สินค้าที่มันมากมายนั้นนะครับมีโอกาสในด้านของเฟอร์นิเจอร์สามารถเอาเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านมาทำอย่างไรผมจะพาท่านไปดูแบบเจาะลึกเลยครับไปเวิร์กช็อปกันครับดูตั้งแต่อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงานเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนห้องน้ำต่างๆมากมายและที่สำคัญนะครับผมจะพาไปดูห้างค้าส่ง6ดาวแห่งแรกในประเทศจีนที่ร่วมมือกับรัฐบาลฝรั่งเศสและอิตาลีก่อสร้างขึ้นไปดูครับโซฟาชุดละ3ล้านนะครับไปดูว่าสินค้าของจีนนั้นมีโอกาสในการทำการค้าอย่างไรและที่สำคัญครับไม่ว่าสินค้าจะใหญ่แค่ไหนนะครับหรือมากแค่ไหนไปกับผมครับจะมีเรื่องของโลจิสติกถ้าท่านไปต้องการที่จะซื้อสินค้าเฟอร์นิเจอร์กลับมาเรามีบริการขนส่งกลับมาให้เลยแต่แน่นอนผมไม่ได้ขนส่งให้นะครับผมจะสอนให้ท่านได้รู้จักกับบริษัทโลจิสติกที่อยู่ในเมืองฝอซานเพื่อที่จะให้ท่านทำเป็นธุรกิจได้ในคราวต่อไปไงล่ะครับยังไม่จบแค่นั้นหลังจากนั้นผมจะพาท่านไปรับประทานอาหารณแม่น้ำไข่มุกแห่งเมืองกวางโจไปชมความสวยงามในบรรยากาศของกวางโจในเวลาค่ำคืนไปชมเมืองใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างมากมายสวยงามอยากให้ท่านไปเห็นอีกมุมมองหนึ่งในช่วงเวลากลางคืนของเมืองกวางโจและหลังจากขึ้นชมทัศนียภาพที่สวยงามแล้วเราก็พาท่านเข้าที่พักครับวันถัดไปครับตื่นเช้ามาเราจะเวิร์กช็อปกันที่กลางมหานครกวางโจเลยครับซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สำคัญอันดับหนึ่งซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษและเป็นเมืองที่คนไทยไปทำการค้ามากที่สุดเราจะเวิร์กช็อปกันแล้วเรามีการทำกิจกรรมครับไปดูสินค้าแล้วทำแข่งขันกันครับว่าใครซื้อสินค้าได้ถูกกว่ากันนะครับพร้อมกับเวิร์กช็อปเลยครับสิ่งแรกเมืองแรกที่ผมจะพาไปก็คือตึกวันลิงนะครับย่านค้าส่งสินค้ากิฟท์ช็อปที่ใหญ่มากมีสินค้านับล้านรายการที่สำคัญราคาถูกมากนะครับผมจะพาท่านไปดูแล้วไปวิเคราะห์ว่าสินค้าประเภทกิฟท์ช็อปนั้นยังมีโอกาสทำกำไรได้หรือไม่ครับหลังจากนั้นครับช่วงบ่ายครับยังไม่หมดเท่านั้นผมจะพาท่านไปดูแหล่งค้าส่งกระเป๋าทำเหมือนท่านคงทราบใช่ไหมครับกระเป๋าทำเหมือนคืออะไรกระเป๋าก๊อปนั่นเองนะครับกระเป๋าทำเหมือนหลายๆยี่ห้อหลายๆดังหรือแม้กระทั่งกระเป๋าที่เป็นแบรนด์เนมของเมืองจีนเองนะครับหรือท่านสามารถ OEM ผลิตแบรนด์ของท่านได้เอง
ไปดูครับว่าความเหมือนนั้นนะครับทำได้เหมือนแค่ไหนและที่สำคัญมีโอกาสทำการค้าอย่างไรต้องบอกเลยนะครับเราไม่สนับสนุนของเลียนแบบนะครับแต่อยากให้ท่านไปเปิดหูเปิดตาไปดูว่าจีนเขาสามารถทำสินค้าที่มีคุณภาพได้ขนาดไหนและให้ท่านได้ช็อปกระเป๋าราคาพิเศษกลับมาเมืองไทยนั่นเองนะครับวันรุ่งขึ้นผมจะพาท่านไปดูตลาดค้าส่งสำหรับสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนท่านคงเคยได้ยินเว็บเถาเป่าใช่ไหมครับเว็บค้าเปลงที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีนเมืองจีนเขาจะมีตึกสำหรับการค้าส่งสินค้าเพื่อขายออนไลน์โดยเฉพาะนะครับเขาจะมีแคตตาล็อกให้มีรายงานเอาไปโพสต์ได้เลยผมอยากพาท่านไปดูให้เห็นกับตาครับว่าเวลาการทำอีคอมเมิร์ซแบบมืออาชีพนั้นทำอย่างไรนะครับท่านจะได้เห็นหมดทุกขบวนการที่เกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าสินค้าแฟชั่นนั่นเองนะครับยังไม่จบเพียงเท่านั้นก่อนกลับบ้านนะครับผมจะพาท่านไปแหล่งค้าส่งสินค้าคอสเมติกครับเราจะไปดูอุปกรณ์ความสวยความงามกันอุปกรณ์คอสเมติกนะครับเครื่องสำอางเครื่องของข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้เกี่ยวกับความสวยความงามทั้งหมดเป็นแหล่งค้าส่งคุณผู้ชมครับวิกผมนะราคาถูกมากอุปกรณ์ทำเล็บราคาถูกสุดๆต้องบอกว่าทริปนี้เนี่ยมาตามความเรียกร้องอย่างแท้จริงและวันนี้ทริปนี้มีโอกาสพิเศษครับเพราะเรานำโค้ดการตลาดมืออาชีพถึง4ท่านด้วยกันเดินทางไปกับกรุ๊ปสัมมนาของเราครั้งนี้ด้วย4ท่านจะไปโค้ชชิ่งกับท่านโดยตรงนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชบันโค้ชเต๋าโค้ชตั้มนะครับและที่สำคัญผมเองอาจารย์สัตพล CEO นะครับผมจะพาท่านไปแบบ Exclusive นะครับรับรองครับรับประกันว่าสิ่งที่ท่านไปคราวนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนไม่เชื่อลองไปฟังเสียงคนที่เคยไปกับผมดูสิครับไปฟังกันเลยครับสาเหตุที่มากับอาจารย์สัตพลก็เพราะว่าคิดว่าอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้และให้คำแนะนำคือไม่ใช่แค่พาทัวร์ไปดูของอย่างเดียวแต่ว่าอาจจะมีการแนะนำการทำธุรกิจถ้ามีสัมมนาอย่างนี้อีกคิดว่าถ้ามีโอกาสก็จะไปอีกค่ะได้เจอสิ่งที่เราไม่คิดว่าเราจะเจอดีใจที่มาในทริปนี้ครับก็ได้เจออะไรหลากหลายถ้ามีโอกาสคราวหน้าเราคงจะได้มาอีกดีมากๆค่ะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็มีสาระมากเลยค่ะเรียนจริงเดินทางจริงซื้อของจริงแล้วก็ประทับใจจริงๆครับเรียนจริงเดินทางจริงซื้อจริงสนุกจริงๆครับมีพี่คนหนึ่งเขาบอกว่ามันไม่ได้อลังการเนาะแต่มันอลังเกินค่ะเป็นยังไงบ้างครับนั่นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคนจำนวนมากที่เคยไปนะครับเพราะเราจัดมาแล้วหลายครั้งมากนะครับและนี่เป็นครั้งตามคำเรียกร้องนะครับต้องบอกว่าโอกาสอย่างนี้หาแบบนี้ไม่ได้อีกต่อไปโอกาสที่จะรวมโค้ชแบบโค้ชชิ่งกันแบบส่วนตัวสอนกันแบบหมดเปลือกแบบนี้หาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นรีบลงทะเบียนกันด่วนเลยครับจำนวนจำกัดถ้าคุณไม่อยากพลาดนะครับลงทะเบียนเดี๋ยวนี้ตามเบอร์ที่ปรากฏด้านล่างแล้วพบกันนะครับที่ความสำเร็จสวัสดีครับ